พร้อมการชกเป็นมวยที่มาจากตัวสำรองไม่ได้ผ่านการคัดเลือกในรอบ16คนแต่ว่าเขาเป็นผู้โชคดีเข้ามาสู่มวยรอบนี้ในฐานะตัวสำรองหลังจากเข้าสู่รอบนี้ในรอบ16คนเขาชนะอาซิดชอจันมณีซึ่งมาแทนหงแดงเอราวัณชนะมังกรหยกสอชื่นจิตหลังจากนั้นเข้าสู่รอบ8คนเอาชนะน้องบิวโรงเรียนกีฬาโคราชโดยชนะน็อกแค่ยกที่1แล้วนั่นเป็นเส้นทางที่ปิดโอกาสของน้องบิวหลังจากนั้นเจอครั้งที่2พบกับยอดจริงสิทธิ์ผู้อุบลไม่สามารถจะฝ่าด่านความเข้มแข็งแข็งแรงเข้ายอดจริงได้แพ้ไปอย่างน่าเสียดายแต่ว่าหลังจากนั้นเขามีโอกาสอีกครั้งเป็นฝ่ายชนะบายน้องบิวโรงเรียนกีฬาโคราชในขณะที่ชนะมวยแทนซึ่งมาชกแทนน้องบิวคือสถานฟ้าอีเมเนนแอร์และในรอบรองชนะเลิศเขาเจอกับคู่ปรับเก่าที่เคยแพ้มายอดจริงสิทธิ์อู้บนและในที่สุดเส้นทางความฝันของขวัญเมืองเพชรเมืองตราดก็เป็นจริงเมื่อเขาเอาชนะยอดจริงสิทธิ์อู้บนแบบพลิกความคาดหมายก้าวสู่คู่ชิงมวยรอบอูนเสือมวยไทยพันแท้ครั้งที่10อย่างสมภาคภูมิปรบมือให้สำหรับขวัญเมืองเพชรเมืองตราดที่ขึ้นมาจากตัวสำรองกว่าจะถึงนาทีนี้กว่าจะถึงวันนี้นั้นชนะติดต่อมาแล้ว6ครั้งถ้าวันนี้ชนะก็หมายถึงว่าเป็นแชมป์เป็นเจ้าแห่งปูนตัวที่10และจะได้รับเสื้อสามารถจากสนามมวยช่องเจสีเป็นกรณีพิเศษไปด้วยพร้อมๆกันก็เรียกว่าเบิ้ลรางวัลไปเลยครับถือว่าชนะติดต่อกัน7ครั้งมวยไทย7สีมีเสื้อสามารถมอบให้ยังไหว้ครูไม่จบครับจิ้งหรีดทองซีทานเฟอร์รี่ครับโดยจากปลายพระยากระบี่วันนี้ถือว่าเป็นตัวเต็งแล้วครับดูรูปร่างบนเวทีครับปาดหัวตัวเท่าเลยฮะไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันมีสีกองเชียร์ครับมีป้ายบอกเชียร์เด็กคุกเต่าเอกนะครับบนเวทีมุมแดงทางด้านคุณศักดาภูลสวัสดิ์เป็นผู้จัดการและก็หัวหน้าคณะครับของจิ้งรีทองซีทรานเฟอร์รี่นี่เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายแสงมรกตของจ่าทุยแสงมรกตเชื่อเหลือเกินว่าพี่น้องแฟนมวยญาติมิตรเพื่อนฝูงที่อยู่ปลายพญากระบี่นั้นอยู่หน้าจอแน่นอนในกองเชียร์ครับกองเชียร์ของขวัญเมืองเพชรเมืองตราดครับมุมน้ำเงินครับทางด้านบนคูเต่าอำเภอใหญ่จังหวัดสงขลาพันตำรวจเอกสุรศักดิ์รมยานนท์ครับรองผู้บังคับการตำรวจภูธรปัตตานีครับมาถอดมงคลให้มีเสียงปรบมือให้ทางขวัญเมืองและจิ้งหรีทองท่านผู้ชมครับนี่คือคู่ชิงชนะเลิศมวยรอบปูนเสือมวยไทยพันแท้ครั้งที่10ครับใครเป็นเจ้าแห่งปูนไปชมครับตามไปดูครับพี่น้องทั่วประเทศที่ชมณขณะนี้ก็ร่วมกันเป็นสักขีพยานไปในตัวด้วยเริ่มแล้วนะครับด้วยความตื่นเต้นต่างฝ่ายต่างก็ระวังตัววางแผนมาชกกันอย่างเต็มที่วันนี้ทะลุเข้ามาสู่รอบชิงได้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จไปขั้นหนึ่งแล้วอยู่ในหัวใจแฟนมวยแล้วครับสำหรับนักมวยทั้งคู่เพียงแต่ว่าใครจะเป็นขวัญใจเบอร์หนึ่งเป็นแชมป์แล้วก็ใครที่จะเป็นรองแชมป์วันนี้เข้ามาสู่รอบชิงฮะทางด้านจิ้งหรีดทองซีทานเฟอร์รี่นี่ถือว่าเป็นตัวเต็งแล้วครับในขณะที่ขวัญเมืองนั้นม้ามืดครับมาจากตัวสำรองแต่ว่าทะลุเข้ามาชิงได้เกิดปีเดียวกันนะครับเกิดปี2536แต่ว่าน้ำเงินขวัญเมืองเกิด1มกราคมส่วนแดงจิ้งหรีดทองนั้นเกิด4มิถุนาก็แก่อ่อนกัน6เดือนครับพูด5เดือน6เดือนเท่านั้นเองครับต้องลุ้นเลยครับมวยคู่นี้ยกแรกอาจจะดูเร่งหน่อยครับเพราะว่าความหมายมันต่างกันเยอะครับแชมป์ 500,000 รองแชมป์ 150,000 พูดถึงชื่อมวยแล้วต้องยกให้กางเกงสีแดงแล้วครับตัวเต็งชื่อมวยดูจะได้เปรียบครับแต่ว่าณเวลานี้ครับบนเวทีขวัญเมืองซ้อมอยู่ที่ค่ายเกียรติกำธรนะพร้อมเต็มที่ครับหรือว่าซ้อมคู่ซ้อมคู่ปรับค่ายมวยของจ่าแก่นคนกรดครับวันนี้จิ้งหรีดทองเล่นลูกนี้นะครับปิดออกซ้ายแล้วออกแข้งขวา
ยังดูใจดูจังหวะกันอาวุธที่ถนัดของทั้งคู่นั้นคือเข่าครับเข่าเหนียวหนึบแล้วก็ปอดใหญ่ปลายแรงทั้งคู่ดูกันยาวๆเป็นหนังชีวิตเลยคู่นี้นี่น่าสนใจครับเกมเปิดยกแรกก็ดูระวังครับยังดูใกล้เคียงออกอาวุธยังน้อยครับต้องระวังตัวเป็นพิเศษโดยเฉพาะขวัญเมืองวันนี้ถ้าชนะได้แชมป์ด้วยเสื้อสามารถครับมอบให้ของมวยไทย7สีอีก1รางวัลครับเอาคืนครับจิหลีทองเอาคืนแต่ว่าการเอาคืนของจิหลีทองนั้นเตะไปโดนท่อนแขนครับอ้าวไม่ทันครับเบรกไม่อยู่ต้องขอโทษเพราะว่าทั้งสองฝั่งกองเชียร์ของทั้งสองฝั่งครับคือฝั่งของจิ้งหรีดทองแล้วก็ขวัญเมืองก็ยังกระตุ้นเพื่อจะให้กำลังใจนักมวยอยู่นี่เป็นภาพช้านะครับแลกแข้งครับเนี่ยครับปิดหอกซ้ายแล้วสวนด้วยขวาที่เป็นเชิงของจิ้งหรีดทองนี่กองเชียร์จิ้งหรีดทองครับจากปลายพญากระบี่ก็มากันหลากหลายครับโปรแกรมการถ่ายทอดสดของช่องเจ็ดสีครับศุกร์16กรกฎาคมผมราชวงศ์สุขวันบริพัตรเยเด็กครูเต่าครับผู้ว่ากทมคุณยงยุทธเลิศวิสิทธิ์คุณอเนกกังวานรัตนัดให้ไปชมครับปัจจัยเกียรติยงยุทธจะชิงแชมป์ PBA 126ปอนด์จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีช่องเจ็ดสีถ่ายทอดสดครับศุกร์16กรกฎาคมเรียนให้ท่านทั้งหลายที่คิดว่าจะมาที่ดมงามวงวานแห่งนี้ไม่ต้องมาแล้วนะครับอยู่ที่ไหนใกล้ที่ไหนดูที่นั่นไม่ต้องมาที่นี่แล้วนะครับไม่มีที่ยืนแล้วครับเข้ามาก็ไม่ได้แล้วนะครับฉะนั้นชมทีวีทางบ้านครับยกที่2จังหวะตั้งรับของจิ้งหรีดทองซีทานเฟอร์รี่ป่าใช้สีเสื้อซีทานเฟอร์รี่ครับเรือเฟอร์รี่ข้ามจากสุราษฎร์ไปเกาะสมุยนะคุณธนากรก็เป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จครับซีทานเฟอร์รี่วันนี้ผู้จัดการนำทีมมาเชียร์นะครับคุณอนุรุทธ์บุญโรจน์ครับมั่นใจทั้งสองมุมเปิดเกมเดินเปียกแล้วก็ออกข้างนำทางด้านขวัญเมืองชกมั่นใจครับขวัญเมืองเพชรเงินกว่าดูครับวันนี้เดินหาเลยครับเบียดหาในขณะที่จิ้งหรีดทองวันนี้ต้องตั้งรับปกติแล้วจิ้งหรีดทองนั้นจะขยมเขาหน้าตัวเดี๋ยวเราจะได้เห็นเลยครับว่ามวยที่ขึ้นมาถึงณปัจจุบันนี้เป็นผู้ท้าชิงที่มาจากตัวสำรองนั้นหัวใจความกล้าดูเลยครับเปิดเกมเดินเลยขวัญเมืองเปิดเกมเดินให้เห็นเลยว่าชื่อเป็นรองครับแต่ว่าเกมการชกวันนี้ไม่เป็นรองแล้วครับขวัญเมืองครับหมัดซ้ายขวาขึ้นบนครับสั่งเดินเลยครับพี่เลี้ยงกันน้ำเงินวันนี้จริงเลยครับเกมรับก็ทำได้ดีครับออกแข้งสกัดไว้ตลอดยอมนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นนักมวยที่มาจากภาคเดียวกันครับตอนนี้ชื่อนั้นเก็บไว้ที่มุมนะขวามาครับโอ้โหแล้วดูครับออกอาวุธแล้วกันไว้เลยครับมาครับจับได้โดนทิ้งเลยครับนี่ขวัญและกำลังใจสร้างความคึกคึกเหิมขึ้นมาแล้วขวัญเมืองลูกพี่ขวัญเมืองจับขาของจิ้งหรีดทองนี้ถ้าจับเยอะๆอึดอัดแน่นอนครับเดินไปครับเปลี่ยนไปวางอาวุธเก็บอาวุธจังหวะนี้เตะยังไม่เข้าเป้าครับจับได้แล้วครับจับในครั้งแรกเป็นอย่างไรน่ากลัวครับหมัดของขวัญเมืองนะออกสวนตลอดในจังหวะที่จิ้งหรีดทองนั้นออกแข้งเอาละครับหมดยกครับเราจะครับนี่เป็นภาพช้าช่วงพักให้น้ำนะครับกำลังจะเริ่มนี่คือคู่ชิงชนะเลิศและนี่คือภาพช้าโอ้โหหุบซ้ายมากถ้าลึกกว่านี้น่าเกลียดนะครับเนี่ยครับเตะแล้วจับเลยครับทำเอาจิ้งหรีดทองนั้นต้องเป็นนักสู้ขาเดียวไปชั่วขณะและนี่ครับภาพบรรยากาศกองเชียร์หมื่นกว่าคนครับในรอบสนามห้องที่กำลังถ่ายทอดสดแต่ว่าข้างนอกอีกหลายพันคนเกียรติเพชร20รัตนาคมนี้ครับเรียนคู่เอกไปแล้วครับวันฉลองสิทธิ์ซ้อนน้องกับมงคลชัยชิคกี้พายผู้รองครับจอมโหดอิมเมเนนแอร์กับกำลยกกรร่มสีทอง
เพชรวานนท์เอกบางไทรกับซุปเปอร์แบงค์ออกขวัญเมืองสอนรายต่อชูชีพกับสิงห์อุดรต่อทักษิณก็มวยเล็กๆยอดมวยของยุคนี้อยู่ที่นี่หมดแล้วครับ2ยกผ่านครับยกต่อไปนี้ยก3ใครคือเจ้าแห่งปูนตัวที่10จับตาดูยกนี้ครับให้จับตาดูเป็นกรณีพิเศษยก3เกมเปิดแน่ๆครับและของจริงทั้งนั้นตัวนี้ทั้งจิ้งหรีดทองสีสันเพลิดเพลินขวัญเมืองเพชรเมืองตราดใครชนะได้แชมป์ก็ถือว่าพี่น้องทางใต้ครับมวยจากใต้ทั้งคู่ครับชายพยักกระบี่เกมสีแดงหาดใหญ่สงขลาเงินขวัญเมืองช็อตนี้ของขวัญเมืองครับก็โชว์เป็นชุดขายเป็นชุดแต่ว่าจิ้งหรีดทองเองครับก็ยังใจเย็นยังไม่ตกใจครับลอยให้สุดยาวครับจังหวะสองครับโอ้ยิ่งชกยิ่งมั่นใจครับขวัญเมืองลอยให้ขวัญเมืองชกได้ใจอย่างนี้ไม่ดีเหมือนกันนะทางด้านจิ้งหรีดทองเอาไปวงในครับอาวุธที่ถนัดของทั้งคู่แล้วตอนนี้ตียังไม่ได้ติดเชือกได้มาหนึ่งครั้งครับเด็กคูเต้าครับชูกันเต็มที่แล้วครับตอนนี้ทางด้านกองเชียร์ของทั้งสองฝั่งก็พยายามจะกระตุ้นนะครับกระตุ้นให้นักมวยก็ตัวเองนั้นเดินแล้วออกอาวุธจบล่างอีกแล้วครับแผนของจิ้งหรีดทองนี่ยังไม่สั่งเดินจังหวะ2อยู่แต่ว่าต้องระวังหมัดของขวัญเมืองด้วยต่อยแรงครับแข้งขวาครับนี่เป็นยก3ที่ขวัญเมืองเดินนะครับเดินแบบเกือบจะได้ใจครับโดยรอบมีทุกสิ่งที่ไม่คาดหมายได้ทั้งนั้นครับโอ้โหครับลูกมันทุกซ้ายขวาของขวัญเมืองนะยังเฉียดชวัดเฉวียงไปมาวันนี้การจะใช้หมัดน็อกให้ก็ได้ขวาอีกไม่อยู่โดนถึงน็อกถึงนับได้อาวุธอันตรายเริ่มจะใช้แล้วนะครับขวัญเมืองนี่ก็คือหมัดนี่แหละครับว่าท่านจิ้งหรีดทองไม่กลัวครับนายนั้นถือว่าจิ้งหรีดทองนะเป็นทางของจิ้งหรีดทองนะครับนายแต่ว่าจะว่าไปแล้วขวัญเมืองใช่ว่าจะไม่มีขยันกว่าด้วยซ้ำเลยครับขวัญเมืองนะครับยกนี้จิ้งหรีดทองยังตั้งรับครับยังใจเย็นครับใจเย็นมากไปหรือเปล่าจิ้งหรีดทองครับหมดยกที่3ก่อนพักให้นานครับพักให้นานเราจะตามกันต่อครับ3ยกผ่านไปแล้วครับคู่ชิงชนะเลิศระหว่างจิ้งหรีดทองกับขวัญเมืองนี่คือภาพช้ายกที่แล้วเตะขวาติดต้นแขนดูนะครับลูกจ่อยางของขวัญเมืองเจาะข้างล่างครับแต่ว่าข้างบนนั้นครับเตรียมอาวุธลับที่จะใช้นะครับใครจะชิงใช้ได้ก่อนนั้นต่อไปนี้เป็นยกที่4น่าสนใจจริงๆครับขอบคุณ SCG เชียร์ของจิ้งหรีดทองซีทานเฟอรี่ครับบริษัทหน้าเมืองซาฟารีก่อนนี้ของเชียร์ของจิ้งหรีดทองครับและนี่ครับของเชียร์ขวัญเมืองนี่เฉพาะใน MCC กิจกรรมนะครับในห้อง MCC นอกห้องที่ห้องคอนเวนชั่นคอนเวนชั่นฮอลล์ที่ติดกับ MCC นั้นอีกประมาณ 4,000 คนครับครับแล้วเราก็ต้องลุ้นครับว่ากองเชียร์ทั้ง2มุมวันนี้ใครจะทานข้าวเย็นอร่อยกว่ากันเริ่มแล้วครับยกที่4หรือว่าเป็นทางตรงตอนนี้จิ้งหรีดทองต้องเร่งต้องขยันคิดเร็วทำเร็วครับกับการออกอาวุธว่ากันว่าในอดีตที่ผ่านมานั้นมาถึงตรงนี้เป็นเส้นทางของจิ้งหรีดทองครับ4กับ5ขวัญเมืองจิ้งหรีดทองครับทำได้ไม่ลงเก่งครับเก่งมากครับขาเดียวไม่ลงเอาละครับเริ่มแล้วครับเกมยกนี้เปิดเต็มที่โอ้เสียบเข่าซ้ายไม่ถอยแล้วตอนนี้ดวลเข่าดูพลังเข่าเล็งเข่าเกมเปิด 100% เลยนะครับคู่ชิงชนะเลิศนาทีนี้ลุ้นมวยรอบช่วง
ป็นตีหนึ่งครึ่งฟุตบอลล่างของคู่ชิงช่องแก่สีต้องมาเลยครับเสียบซ้ายดูเตะเข่าขวาได้ดูครับแยกครับเบียดกันมาอย่างนี้ตื่นเต้นเร้าใจครับเริ่มเดินเลยครับตอนนี้จิ้งหรีดทองแต่ว่าหวังเพื่อนครับไม่สนใจครับจอมล่าข้างล่างตอนนี้เกมมูสิครับคู่ไว้โยนเขาได้ดอกนึงพอนี่ล็อกข้างล่างครับตีไม่ถนัดเลยใช้อาวุธของตัวเองยังไม่ได้ครับโอ้โหกองเชียร์นี่ก็ยิงหมัดเสียบเข่าหาแล้วครับจิ้งหรีดทองเอาแหลมแหลมแทงได้จู่หูหาแต่ว่าลงครับยกนี้จะสวยครับได้เห็นเกือบทุกอย่างครับรวมทั้งได้อารมณ์ด้วยครับอารมณ์มาแล้วครับได้ใจครับขวัญเมืองเป็นฝ่ายเดินเบียดเข้าหาตลอดการหมดเครื่องซะแล้วครับขอเชิญเชียร์ดังๆครับเชียร์ดังๆท้ายกที่แล้วดูครับเน้นในเลยครับยก4แข้งขวาของจิ้งหรีดทองโดนเตะตัดล่างโดยขวัญเมืองเพชรเมืองตราดและนี่คือส่วนหนึ่งของกองเชียร์และอีกส่วนหนึ่งที่ยังเข้ามาในห้องนี้ไม่ได้ครับก่อนแล้วอีกส่วนครับส่วนที่3ก็คืออยู่ที่จังหวัดสงขลาอยู่ที่จังหวัดกระบี่ครับตอนนี้หน้าจอ7สีนั้นจังแน่นทุกตู้เลยครับครับโดยเฉพาะพี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้โอ้นี่ครับขวัญใจครับนี่ถือว่าเป็นช็อตที่ทำให้แฟนพันธุ์แท้แฟนมวยไทย74ของเราที่ชมการถ่ายทอดสดดูแล้วสดชื่นขึ้นมาทันทีบรรยากาศโอ้แน่นจริงๆครับวันนี้แล้วก็ช่วงต่อไปนี้ครับ3นาทีนี้แหละครับที่จะมีค่าต่างกันระหว่าง 500,000 กับ 150,000 ครับจบยกนี้เราก็จะทราบทันทีว่าแชมป์ผู้เสือคำพิสิทธิ์คือใครครับผมแดงจิ้งหรีดทองน้ำเงินขวัญเมืองครับนั่นจิ้งหรีดทองนี่หนักไม่เชื่อเลยเล่นเกมกันนะครับตอนนี้ขวัญเมืองออกมาถอยตั้งรับจิ้งหรีดทองเร่งก็ยังไม่ได้ชัดเจนครับขวัญเมืองครับคอยตั้งรับตอนนี้ทีเลี้ยงครับสังทีครับเสียบขวาบอด้าเสียบขวาอีกทีแล้วโยนจริงเลยครับลงไปทั้งคู่หาครับยิงเร็วครับเร่งเลยครับสามนาทีสุดท้ายสามนาทีทองของทั้งคู่ลากมาครับโอ้ลากไม่เอาครับเห็นไม่ขึ้นเดินต่อครับยิงเร็วทองยังหาความชัดเจนจับสองเข้าในจับทานดานรับแรกคนละดอกเสียบขวามาเสียบซ้ายคือแกงก่อนครับเกมนี้ทางด้านมุ้งจิ้งหรีดทองซีดานเคอรี่ครับมุ้งแดงเอาเกี่ยวขาได้โอ้โหเข่าลอยครับเบียงออกมาก็ยังไม่ชัดเจนครับเอาครับตอนนี้กองเชียร์ทั้งสองกลุ่มครับตื่นเต้นเร้าใจครับก็ต้องดูครับว่าช้าไปหน่อยโดนเสียบก่อนเลยขวัญเมืองจังหวะคอยจังหวะครับ
โอ้นี่ตอนนี้ตื่นเต้นร้าวใจครับกองเชียร์นั้นหัวใจแทบวายนะครับเวลาครับเป็นช่วงสุดท้ายของตอนลงข้างล่างแต่พลิกกลับขึ้นมาครับดูสิครับไม่ยอมเลยครับก็สมศักดิ์ศรีครับการจิงแคมจากเสียงเสียงพื้นมากแต่ว่าทำก็ไม่ถนัดครับเวลาเก่งใกล้จะหมดแล้วครับ3นาทีแล้วดูครับหมดยกสุดท้ายครับหมดยกสุดท้ายครับตอนนี้มั่นใจครับขวัญเมืองในขณะจิ้งหรีดทองเองก็มั่นใจครับจิ้งหรีดทองนั้นยังไม่แพ้ใครครับมวยรอบนี้แล้วก็มาชิงได้ในขณะที่ขวัญเมืองครับแพ้ยอดจริงแต่ว่ากลับมาแก้มือชนะได้จะมีการประกาศคะแนนโดยคุณชัยทัศน์บนเวทีนะครับครับตอนนี้โอ้โหในสนามก็แล้วก็ผู้ชนะครับขวัญเมืองเพชรเมืองตราดครับท่านผู้ชมที่เคารพครับการแข่งขันมวยรอบบุญเสือมวยไทยพันแท้รอบชิงชนะเลิศได้จบลงแล้วนะครับเพื่อให้การตัดสินสมบูรณ์แบบอย่างเป็นทางการผมขออนุญาตที่จะประกาศคะแนนให้ท่านผู้มีเกียรติแฟนมวยทั่วประเทศรวมทั้งแฟนพันธุ์แท้ของมวยไทยเจสีได้รับทราบไปพร้อมๆกันอีกครั้งนะครับกรรมการสนองอ่วมอิ่มให้คะแนนนักมวยทางด้านมุมแดง48คะแนนและให้คะแนนนักมวยทางด้านมุมน้ำเงิน49คะแนนกรรมการณรงค์ธนจันทร์ให้คะแนนนักมวยทางด้านมุมแดง48คะแนนและให้คะแนนนักมวยทางด้านมุมน้ำเงิน49คะแนนคะแนนสุดท้ายจากกรรมการยงศักดิ์ณสงขลาให้นักมวยทางด้านมุมแดง48คะแนนและให้คะแนนนักมวยทางด้านมุมน้ำเงิน49คะแนนเป็นอันว่าขวัญเมืองเพชรเมืองตราดคว้าตำแหน่งแชมเปี้ยนมวยรอบปูนเสือมวยไทยพันธุ์แท้ครั้งที่10เป็นเจ้าแห่งปูนณบัดนี้ขออนุญาตเรียนเชิญคุณชันชัยพฤทธิเสถียรผู้จัดการปูนเสือบริษัท SCG ซีเมนต์จำกัดได้ให้เกียรติขึ้นบนเวทีเพื่อมอบรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศและรางวัลอันดับที่3รวมทั้งอันดับที่4เข็มขัดและถ้วยเกียรติยศรวมทั้งเงินสดมาแล้วครับยามคู่ประชารวมพัฒนารวมสร้างชาติไทยเสื้อไทยและต้องเป็นของไทยเป็นความภาคภูมิใจของไทยทุกคนขอเสียงปรบมือให้กับ SCGแต่ว่าก่อนจะถึงรางวัลใหญ่ๆทั้งหมดนี้ขออนุญาตเรียนเชิญผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดของมวยรอบนี้อีกท่านหนึ่งนั่นคือโปรโมเตอร์ขอเรียนเชิญคุณชุนเกียรติเพชรขึ้นเป็นสักขีพยานในโอกาสนี้เลยเชิญครับลงไปข้างล่างก่อนนะครับมีรางวัลที่นักมวยได้รับโดยปกติอยู่แล้วเริ่มจากบริษัทอิมเมเนสแอร์ประเทศไทยจำกัดมอบให้ก่อนอันดับแรก 4,000 บาทในฐานะผู้ชนะด้านล่างนะครับต่อโดยบริษัทเชงซิมอิ๊วยิมจำกัดผู้ผลิตน้ำมันเหลืองและยาหมองน้ำเชงซิมอิ๊วและยาดมเชงมอบให้ 4,000
ศูนย์ความงามของร้อยมาลีอยู่ที่พาต้าปิ่นเกล้าเพื่อความงามไปที่พาต้าปิ่นเกล้านะครับมอบเงินสดให้ผู้ชนะ 4,000 และต่อไปนี้ก็จะเป็นอันดับที่4นะครับที่จะได้รับรางวัลเชิญครับเชิญอันดับ3อันดับ4ขึ้นมาบนเวทีเลยครับในโอกาสนี้ผู้แทนจาก SCG คุณชัดชัยพฤทธิเสถียรผู้จัดการบุญเสือและบริษัท SCG ซีเมนต์จำกัดจะได้ทำการมอบรางวัลให้กับอันดับที่4นะครับอันดับที่4ซึ่งมีเงินรางวัล 50,000 บาทอันดับที่4ได้แก่ฉลามทอง10ปานนท์นะครับขออภัยครับขออภัยนะครับมีความสับสนนิดหน่อยยอดกิ่งสิทธิ์อุบลนะครับจะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาทขอได้เชิญครับขออภัยนะครับเรียนเชิญคุณชัดชัยพฤทธิเสถียรครับนี่เป็นรองชนะเลิศอันดับ4อันดับที่3นะครับเงินรางวัล 100,000 บาทนะครับเชิญครับฉลามทอง10ปานนท์ครับและมาถึงรองชนะเลิศอันดับที่2นะครับจิ้งหรีดทองซีทรานเฟอรี่ครับเงินรางวัล 150,000 บาทนะครับเป็นรางวัลเงินสดและก็มาถึงเจ้าแห่งปูนแชมเปี้ยนมวยรอบปูนเสือมวยไทยพันแท้ครั้งที่10มวยจากสงขลาหาดใหญ่นะครับเงินรางวัล 500,000 บาทขวัญเมืองเพชรเมืองตราดเราจะเงินรางวัล 500,000 บาทแล้วถ้วยเกียรติยศและเข็มขัดนะครับเชิญให้สื่อมวลชนได้ถ่ายภาพสักเล็กน้อยก่อนนะครับแล้วก็สุดท้ายครับเข็มขัดแชมเปี้ยนครับเชิญคุณชัดชัยอีกครั้งครับขอท่านทั้งหลายปรบมือให้กับเจ้าแห่งปูนครับขวัญเมืองเพชรเมืองตราดและเงินสดครับ 150,000 บาท 500,000 บาทครับ 500,000 นะครับแล้วไปตื่นเต้นไปด้วยครับตื่นเต้นด้วย 500,000 ครับไปแห่ไปรถขอแสดงความยินดีกับแชมป์คนใหม่นะครับทั้งถ้วยเกียรติยศเงินรางวัลเงินสด 500,000 และเข็มขัดนะครับช่วงสุดท้ายครับก็ขออนุญาตที่จะเรียนเชิญคุณชัดชัยพุทธิเสถียรในฐานะที่ให้การสนับสนุนในนามของ SCG ได้กรุณากล่าวปิดการแข่งขันมวยรอบปูนเสือมวยไทยพันแท้ครั้งที่10เรียนเชิญครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านท่านผู้ชมที่อยู่ในสนามมวยแห่งนี้บริษัท SCG ซีเมนต์จำกัดร่วมกับสนามมวยสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7ทำการจัด
การแข่งขันมวยรอบปูนเสือศึกมวยปูนเสือมวยไทยพันแท้ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่10นั้นบัดนี้การแข่งขันได้เสร็จสิ้นลงแล้วต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่รับรางวัลทั้งหลายและขอแสดงความยินดีกับแชมป์มวยปูนเสือคนใหม่ขวัญเมืองเพชรเมืองตราดและขอขอบคุณท่านผู้ชมทั่วทั้งประเทศที่ติดตามการชมการแข่งขันมวยรอบปูนเสืออย่างเหนียวแน่นมาโดยตลอดขอขอบคุณโปรโมเตอร์ผู้จัดการแข่งขันโปรโมเตอร์ยอดนิยมชุนเกียรติเพชรผู้จัดการนักมวยหัวหน้าค่ายมวยและนักมวยทุกคนที่ทำให้ศึกมวยปูนเสือมวยไทยพันแท้เป็นรายการที่มีผู้ติดตามชมมากรายการหนึ่งขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านและที่ขาดเสียไม่ได้ขอขอบคุณผู้บริหารสนามมวยสถานีทรศรีกองทัพบกช่อง7ที่ให้ความร่วมมือจัดการแข่งขันในครั้งนี้ทำให้การแข่งขันในครั้งนี้ผ่านไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการบริษัท SCG Cement จำกัดขอให้คำมั่นว่าศึกมวยรอบปูนเสือครั้งที่11จะมีขึ้นอย่างแน่นอนโดยจะจัดการแถลงข่าวในวันที่18สิงหาคมศกนี้สุดท้ายนี้บริษัทขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนรายการมวยปูนเสืออย่างดีมาโดยตลอดและกับผมขอกล่าวปิดการแข่งขันศึกมวยปูนเสือมวยไทยพันแท้ครั้งที่10ณบัดนี้ขอขอบคุณครับท่านผู้ชมครับสนามมวยช่อง7สีขอขอบคุณคุณชัดชัยพฤทธิเสถียรจาก SCG Cement ผู้จัดการปูนเสือเป็นอย่างยิ่งนะครับเราจะพักเพื่อชมโฆษณาและกลับมาพบกับพนิแดงเกียรติประพัฒน์กับยิ่งยอดไปย้ำคำพันเป็นคู่ที่3เป็นรองคู่เอกนะครับพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันครับกลับมาที่ MCC ฮอลล์ดาวงามวงวานครับเพื่อชมมวยคู่3ครับถือว่าเป็นรองคู่เอกในวันนี้ทั้งคู่จะต่อยกันที่น้ำหนัก118ปอนด์ดูมานี่นี่คือมณีแดงเกียรติประพัฒน์นะครับมวยจากปรางกู่ศรีสะเกษปีนี้มณีแดงนั้น25แล้วน้ำเงินครับจากยางตลาดกาฬสินธุ์นี่คือจิ้งยอดพยัคฆ์คำพันธ์ครับ28แล้วนะครับสำหรับจิ้งยอดครับกรรมการใช้หน้าถามพิเศษครับทำหน้าที่เป็นกรรมการชี้ขาดบนเวทีทางล่าง3ท่านครับทาวุฒิปลื้มสำราญเกรียงศักดิ์ทองหงและสุรัตน์สร้อยประจักษ์เรียนอีกครั้งนะครับแฟนๆที่คิดว่าจะเดินทางมาที่นี่ไม่ต้องมาแล้วนะครับไม่มีพื้นที่แม้แต่ยืนแล้วครับหลักมวยคนนี้เป็นมวยรุ่นเก่าหน่อยครับมณีแดงเกียรติประพัฒน์นี่ก็เป็นแชมป์มาหลายเส้นหลายเวทีครับอายุ25แล้วครับเข้าเป็นประเภทเงินเกิดสามฟอร์มหลังชนะลิงลมกรเฉลิมไทยแพ้อินทรีขาวราชานนท์แต่ว่าล่าสุดครับชนะกำลยกกรร่มสีทองในขณะที่ยิ่งยอดครับนี่คือดูเรือนแห่งปีของ7สีมาแล้วครับยิ่งยอดพยัคฆ์คำพันธ์อายุ28ปีครับนักมวยจากยางตลาดกาฬสินธุ์ฟอร์มตอนนี้กำลังร้อนแรงครับชนะลิงลมชนะมากแหลกและก็ล่าสุดครับชนะฉลามทองแสนพลังชัยครับคู่ที่ห้ามกระพริบตาเด็ดขาดครับโดยเฉพาะมุมน้ำเงินยิ่งยอดซ้ายนอกขวานนับได้เลยทีเดียวฮะถ้าว่าหมัดเขาจับตรงเป้าฮะมีแดงประเภทจังหวะฝีมือมีหักศอกซ้ายหน้าเกมเป็นฝ่ายเดินเบียดเข้าไปครับทางด้านยิ่งยอดมวยจากยันตลาดกาฬสินธุ์118ปอนด์น้ำหนักของมวยคู่นี้กะสวนเหมือนกันมณีแดงมวยกลางปูจังหวัดศรีสะเกษเกียรติประพัฒน์ครับที่ถือว่าเป็นยอดฝีมือแต่ว่าเป็นยอดฝีมือคนละรุ่นนะครับมณีแดงนะจะถือว่า
เป็นนักชกที่ครบเครื่องแต่ว่าในวัยที่เป็นเจ้าเพศในขณะที่ยิ่งยอดพยัคฆ์คำพันธ์นั้นอาจจะกรำศึกมานานหน่อยเคยได้รางวัลดูเดือดแห่งปีมาแล้วครับสำหรับยิ่งยอดชกกับนฤนาถวันนี้มาเจอกับมณีแดงครับโอ้ขึ้นเอสูงเลยมณีแดงตวัดเข้าหวังก้านคอแต่ว่าโดนยิ่งยอดสวนคืนมณีนี่ได้ถือว่าเป็นจอมเตะก้านคออีกคนหนึ่งนะครับเตะได้สูงมากว่าอย่าลืมนะครับว่ายิ่งยอดพยัคฆ์คำพันธ์นั้นเป็นหนึ่งในคู่ดูเดือดของเจ้าเจ็ดสีมาแล้วครับหมดยกที่หนึ่งบ้านสมาร์ทกับตราช้างสวัสดีครับถามกันมาเยอะเลยครับว่าช่างรุ่นใหม่ถ้าอยากเห็นอนาคตดีๆมีตัวช่วยไหมครับอ๋อนี่เลยครับฝ้าผนังตราช้างสมาร์ทบอร์ดที่มีเทคโนโลยีเฟิร์มแอนด์เฟรชจึงทนกว่าเหนียวกว่าตัดก็ง่ายตอกยิ่งง่ายติดตั้งเนียบทั้งโครงเหล็กโครงไม้ดัดโค้งก็สวยโอ้โหจบงานไว้อย่างนี้อนาคตรวยเห็นๆฝ้าผนังตราช้างสมาร์ทบอร์ดดีจนแข่งกันใช้ปุ๋ยไข่มุกเรือใบไว้ยิงพืชพันธุ์ทั่วไทยงามยิงติดปากติดใจปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไวกิ้งใช้น้อยงามทนผลดกมันได้ทุกที่ด้วย DVD Built-in Chevy Colorado มาดใหม่ทนตัวจริงนั้นแบ่งเป็น2ภาพนะครับให้เห็นไปพร้อมๆกันนี่ครับลูกเตะตวัดก้านคอของมณีแดงซึ่งเป็นลูกถนัดนะครับแล้วก็เตะคู่ต่อสู้นั้นหล่นมาแล้วหลายรายด้วยกันนะครับนี่เป็นเพียงยกแรกเท่านั้นนะครับแล้วก็ขึ้นยกที่2ครับมวยไทย7สีรองคู่เอกคู่ที่3ครับแล้ววันนี้จับไว้แน่นเต็มอัตราศึกครับหลังคู่นี้ครับแฟนๆของกิ่งซางหนีไปไหนไม่ได้ครับห้องน้ำก็ทิ้งเข้าช่วงความยงครับครับลุ้นคู่นี้ก่อนแล้วครับก่อนที่จะไปชมกิ่งซางคู่ต่อไปยิ่งยอดเกงสีน้ำเงินมณีแดงเกงสีแดงมีหมัดอันตรายครับทางด้านยิ่งยอดพยัคฆ์พยัคฆ์คำพันธ์ซ้ายหน้ามีแดงก็ไม่เป็นเป้านิ่งครับเคลื่อนไหวตลอดโอ้ยสวนหมัดมากยิงยอดเกือบนะครับเกือบเจอหมัดขวาของมณีแดงคนนี้น่าสนใจครับมณีแดงเองครับเคยมีประวัติขาไม่ค่อยจะเท่าไหร่ครับแต่ว่าอาวุธอย่างอื่นเตะคมเตะสูงศอกน่ากลัวครับนี่หน้านี่ครับมาแล้วครับศอกซ้ายของมณีแดงเป็นรางวัลสำหรับผู้มวยดูเดือดแห่งปีทุ่งเจสีนั้นยังคงเหมือนเดิมนะครับเป็นรางวัลเงินสด1ล้านบาทจังหวะออกอาวุธของยิ่งยอดออกอาวุธกันอย่างนี้ครับไม่ทราบว่าจะยืนครบ5ยกได้หรือเปล่าไปพลาดก็ลงเปลได้เลยครับอัปเปอร์คัทโอ้โหแล้วยังสายตาดีครับโอนลุนครับอาจจะน็อกเป็นคู่ที่2รู้โดนหมัดครับโดนหมัดฮุกซ้ายก่อนครับเป๋เลยมณีแดงต้องถอยครับตั้งหลักเอาคืนโอ้โหคู่นี้ครับเผลอไม่ได้ครับชั่วเสี้ยววินาทีดูครับต่อยเขาทำท่าจะเป๋แต่ว่าเจอครับลูกเตะมีเสียวครับถ้าอย่างนี้แล้วก็มีเสียวถึงเลือดครับแต่เรียกว่ายิ่งยอดเองก็ประมาทไม่ได้ครับแข้งของมณีแดงเนี่ยป้วนเปี้ยนกลางคอของยิ่งยอดตลอดจังหวะ2มวยออกขาซ้ายนำครับแต่ว่าขาหน้านั้นเตะได้ทุกอย่างครับนี่ครับต่อยขวายังไม่โดนอันจะขึ้นอีกครับจะเล่นกลางคออีกแล้วอยู่ที่มุมของทั้งคู่นะครับ
ทั้งมณีแดงแล้วก็ยิ่งยอดนี่คือภาพช้าครับภาพประคับประคองวันลงของคืนนะครับดูนะครับทักนี่ครับเข้ากลางขวาเลยนะเป็นนักมวยที่ใช้ลูกนี้ได้ดีทีเดียวครับสำหรับมณีแดงแฟนมวยยังแน่นเอียดนะครับสำหรับภายในห้อง MCC Hall The Mall งามวงวานขอบคุณผู้จัดการทั่วไป The Mall งามวงวานนะครับคุณพิไลวันหงสกุลและขอบคุณคุณนกบริพันธ์จากชุมทางเสียงทองผมเจอเลยครับคู่มหาชนเพราะว่าคู่ต่อไปเป็นคู่ของกิ่งซางครับลุ้นยิ่งยอดกับมณีแดงคู่นี้ก่อนเป็นคู่ที่3คู่นี้ลุ้นเลยครับว่าจะมีช่วงไหนที่ใครจะพลาดว่าพลาดมานิดๆหน่อยๆครับยังป้องกันได้แก้ไขได้ดูครับแข้งซ้ายโอ้เจาะยางอิ่มมาขวาอย่างครับยังไม่เข้าเป้าวันนี้แดงเป็นมวยที่มีพรสวรรค์พิเศษนะครับเขาเป็นมวยที่สายตาค่อนข้างดีครับโอ้ยโดนหนักเลยครับเอาแล้วครับ25กับ28ตีกันแล้วครับเราดูครับหมัดทิ้งทั้งไหลต่อยเต็มหมัดยิ่งยอดเองก็พยายามใช้นาทีทองครับเวลาต่อยโดนก็จะตามเป็นชุดเหมือนกันแต่ว่าหลวมนิดเดียวมณีแดงก็มีจังหวะสวนเนี่ยคนนี้คนนึงอาจจะหล่นเพราะหมัดแต่ว่าอีกคนนึงอาจจะหล่นเพราะลูกเตะก้านคอครับดูครับใครจะพลาดก่อนยกที่3อยู่ยอดเต็มฝ่ายเบียดเข้าไปใกล้ๆครับโอ้โหหมัดขวาหมัดซ้ายซ้ายซ้ายขวาโอ้โหต่อยแรงนะครับเติมด้วยแข้งไม่โดนนี่ครับมาแล้วครับเตะก้านคอครับโอ้โหตอนนี้สะดุ้งเลยครับโอ้ยิ่งยอด5หมัดแลกกัน1ฉากครับ5หมัดแลกกับ1ฉากโอ้ไม่แล้วครับหมัดของยิ่งยอดดูครับมณีแดงยังใจเย็นครับว่าถ้ามีลูกไหนโต้ลูกไหนแก้อีกแล้วแต่มาแล้วครับแข้งสูงโอ้โหคู่นี้อาจจะเป็นเกมสั้นๆที่จบไม่ถึงยก5นะครับอู้หมัดซ้ายเจอแข้งขวาเตะซ้ายเอาละโอ้ยเอาครับย้ำโอ้ขาขวาครับเกิดอะไรขึ้นครับแม่สงสัยโอ้ครับโดนหมัดซ้ายเลยครับโอ้มณีแดง5 6 7เอาครับ8โดนนับซะแล้วครับนาทีทองครับหมดยกครับแม่ระฆังมาทันเวลาเสียระฆังช่วยไว้ครับทุกจินตนาการสร้างสรรค์ได้ด้วยปูนเสือใหม่ครบครันมากขึ้นดียิ่งขึ้นใหม่ทุกโมเลกุลดีจนแข่งกันใช้ปุ๋ยไข่มุกเรือใบไว้ยิ่งพืชพันทั่วไทยงามยิ่งติดปากติดใจปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไวกิ้งใช้น้อยงามทนผลดกที่นี่ออสเตรเลียใครๆก็ทึ่งวีโก้เรื่องประหยัดน้ำมันเป็นยอดส่งตัวเป็นเยี่ยมว้าวที่ซาอุถูกใจวีโก้เรื่องแข็งแกร่งฮอมทัสที่สเปนเขาติดใจวีโก้เรื่องบรรทุกหนักเจ้หุยตุ๊กกี้พิสูจน์แล้วส่งออกล้านคันร้อยแปดประเทศเรื่องจิบจิบโหตั้งล้านคันไม่จิบแล้วนะพี่ไฮลักซ์วีโก้คุณภาพระดับโลกจากโตโยต้าไปดูภาพช้ายกที่แล้วครับหมัดแรกนะครับหมัดต่อหมัดครับไกลสากลทั่วคราวครับแล้วดูครับโดนตรงไหนครับแตกขวาแล้วย่อครับนี่ก็ลองนะครับลองจะเล่นการคอยิ่งยอดโดนซ้ายซะก่อนครับตูมเดียวหล่นนับ8ไปเลยครับแล้วก็พอจะสู้ต่อระฆังมาพอดีร้อนหน่อยนะครับวันนี้ที่จะมองกันเมื่อวานเพราะว่าเยอะจริงๆครับอย่างที่เห็นเนี่ยครับข้างนอกอีก 4-5,000 ครับกลับเข้าสู่ยกที่4แล้วครับต้องมาดูครับมวยคู่นี้เกมนั้นจะจบยกนี้หรือจะยืดไปยกครับต้องดูว่ามณีแดงครับจะแก้อย่างไรครับลูกเตะหาจ่อยางแล้วก็หมัดซ้ายของยิ่งยอดเดินแล้ว
มณีแดงพยายามเปลี่ยนเกมจากเล่นวงนอกเข้ามาประชิดติดวงในโอ้โหยิ่งยอดเอาละครับมณีแดงออกแข้งโดนสวนคืนเกมนั้นบีบให้มณีแดงต้องเดินนะครับเอาละครับมณีแดงตัดสินใจบวกสู้ครับรอดหรือเปล่ายกนี้ครับมณีแดงนี่ครับมาแกร่งเหลือเกินวันนี้ดูยิ่งยอดจะเน้นลูกโอ้โหลักขึ้นกลางคอต่อยหมัดซ้ายหมัดซ้ายซ้ายอันตรายทีหนึ่งอันตรายครับโอ้โหอันตรายมากครับแต่ว่าไม่แน่ครับมวยไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับไม่แน่ครับเห็นอย่างนี้มณีแดงเคยทำมาแล้วนะครับแรงแรงหนักหนักทั้งสิ้นนะยิ่งยอดมอบให้ครับอาวุธหมัดเท้าเข่าศอกติดขีดโอ้โหไหวไหมกรรมการไม่ไหวครับยิ่งยอดเช็คบินเลยครับโอ้โหไม่ไหวเลยครับยิ่งยอดเรียบร้อยครับเรียบร้อยย้ายหมอครับจบอันสี่ครับโอ้โดนหนักครับเป็นงานหนักของมณีแดงเทียบประพัดเลยครับโอ้โหเอาเลยครับน็อกภายใน4ยกชมภาพช้าก่อนครับชมภาพช้าโอ้โหนี่ครับได้ทีนะครับตีหน้ายักษ์ขู่แล้วออกหมัดครับสุดท้ายกรรมการดูว่านักมวยจะอันตรายนะครับเพราะว่าปล่อยไปจากนี้สัก30วินาทีนั้นโอกาสที่เลือดคั่งในสมองนั้นสูงทีเดียวก็ยุติการชกไปในช่วงกลางยก4เนี่ยครับกับใช้เวลา1นาที26วินาทีของยกที่4เท่านั้นครับมีรางวัลมอบให้จากข้างล่างนะครับสำหรับนักมวยที่ชนะรับไปก่อนนะครับบริษัทเทวกรรมโอสถจำกัดผู้ผลิตน้ำมันมวยครับของเก่าแก่ดั้งเดิมแห่งเมืองไทยมอบเงินสด 4,000 บาทบริษัทห้างขยะตราเสือ11ตัวผู้ผลิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวครับเกือบ60ปีคู่กับเมืองไทยมาและสุดท้ายบริษัท SBP ปิโตรเทรดดิ้งจำกัดผู้ผลิตน้ำมันเครื่อง MX Oil มอบให้อีก 4,000 เราจะพักเหนื่อยกันสักแป๊บเดียวนะครับแล้วหลังจากนั้นกิ่งซางกับหนึ่งเทพมาแล้วห้ามพลาดโดยเด็ดขาดกลับมาที่ดับบลงามวงวานนะครับนี่คือคู่เอกของวันนี้ครับและนำท่านมุนแดงก่อนเลยครับมวยจากทุ่งหัวช้างลำพูนครับกิ่งซางก็สักลำพูนครับปีนี้กิ่งซาง27แล้วครับนี่คือนักชกตัวอย่างนักชกที่มีคะแนนนิยมของมหาชนนั้นมากจริงๆน้ำเงินครับมวยจากโพธารามราชบุรีอายุ24นี่คือหนึ่งเทพอีมินันแอร์กรรมการห้ามวยคู่ที่4ใช้กรรมการธนวัฒน์วงศาสารกรรมการให้คะแนนเชิดชายชานนท์ศรีชลัดสนองอ่วมอิ่มและยงศักดิ์ณสงขลาเพื่อเป็นเกียรติสำหรับมวยคู่เอกในวันนี้ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีคุณสมนึกธนเดชากุลขึ้นให้เกียรติมอบพวงมาลัยให้กับมวยนักมวยทั้งคู่ครับและในนามของเดอะมอลในนามของทองแก่สีขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีคุณสมนึกธนเดชากุลมาณโอกาสนี้ท่านที่2ครับประธานสากลโคนมวังน้ำเย็นคุณอำนวยธงกกครับที่ผู้ให้การสนับสนุนคู่มวยดุเดือดแห่งปีของช่องเจ็ดสีและต่อไปนี้เป็นเรื่องของกิ่งซางและหนึ่งเทพครับเจอครับที่เดมองามวงวานแห่งนี้นะครับอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลนครนนทบุรีซึ่งวันนี้ท่านนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีคุณสมนึกธนเดชากุลได้ให้เกียรติใช้เวลาช่วงนี้มอบรางวัลให้กับนักมวยที่ได้รับรางวัลต่างเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วครับยอดเยี่ยมมังกรหยกต้อยธุรกิจบันเทิงได้ไปนะครับบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดผู้ผลิตยาทิฟฟี่ครับมอบเงินสดให้นักชกยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ 3,000 บาทห้างขายยาขมเม็ดตราใบห่อผู้ผลิตยาเม็ดตราใบแก้วมอบเงินสดให้ 3,000 บาทสากลโคนมหนองโพราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์มอบเงินสด 3,000 บาทผู้แทนปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์เคมีตราเพชรยอดเยี่ยมมอบเงินสด 3,000 บาทน็อกภายใน3ยกได้แก่มังกรหยกต้อยธุรกิจบันเทิงครับรับอีกเด้ง1
ร้านคากระบะไฟเบอร์กลาสแคลิบอยและชุดตกแต่งยานยนต์แคลิบอยมอบเงินสดให้ 2,000 บาทน้ำมันเครื่องไดเกียวเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายมอบเงินสดให้ 2,000 บาทบริษัทห้างขยะตราเสือ11ตัวครับกว่า60ปีที่คนไทยรู้จักมอบ 2,000 บาทดุเดือดอาทิตย์ที่แล้วคู่2ครับพรสวรรค์ลูกพระอาทิตย์กับองค์บากอวัชรพงศ์บริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดผู้ผลิตนิโอติก้าบาร์มอบเงินสดให้คนละ 4,000 บาทสมเกาหลีตังกุจับตราแปลงสีฟันคู่มอบให้คนละ 4,000 บาทน้ำมันเครื่องไดเกียวเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายมอบให้คู่ดุเดือดทั้งคู่คนละ 4,000 บาทสุดท้ายลูกปิดประตูมิกซ์ซึ่งผลิตโดยโรงงานลูกปิดเป็นเธอได้รับมอกส่งนอกมอบให้คู่เอกก่อนคู่ดุเดือดคนละ 4,000 บาทมาถึงรางวัลของคู่เอกที่กำลังไหว้ครูอยู่นี้มีรางวัลมอบให้ก่อนที่จะชกกันคนละ 20,000 บาทจากสหกรณ์คนงวังน้ำเย็นครับมอบให้ก่อนชกคนละ 4,000 บาทบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดผู้ผลิตยาฆ่าพยาธิเบนด้า500มอบให้คู่เอกก่อนชกคนละ 4,000 บาทสวมเกาหลีตังกุยจับตราแปลงสีฟันคู่มอบให้ทั้งคู่ก่อนชกกันคนละ 4,000 บาทลูกชิ้นโกฮับเมืองทอง1เจ้าเก่ามอบให้คู่เอกก่อนชกคนละ 4,000 บาทและสุดท้ายครับบริษัทปุ๋ยรุ่งอรุณจำกัดมอบให้คู่เอกก่อนชกกันคนละ 4,000 บาทชกเสร็จแล้วผู้ชนะมีอีก 12,000 บาทครับนี่เป็นรางวัลที่มอบให้ทุกสัปดาห์ครับแล้วก็พอถึงสิ้นปีคู่ดูเดือดแห่งปี1ล้านบาทก็ยังคงเป็นของนักมวยทุกคนที่ชกกันสนุกดูเดือดแล้วก็คู่นี้ครับเป็นที่คาดหมายกันว่ามีโอกาสที่จะคว้าอีก1ล้านในตอนสิ้นปีกิ่งซางมโนประวิตรหรือกิ่งซางกอสักลำพูนรู้จักกันดีแล้วครับเป็นใครมาจากไหนลีลาการชกเป็นอย่างไรตอนนี้มักจะเดินสายไปชกต่างจังหวัดอยู่เป็นประจำเพราะแฟนมวยเรียกร้องล่าสุดครับไปชกที่หัดใหญ่ไปพลาดท่าแพ้วิสันเล็กนครทองปากวิวในขณะที่หนึ่งเทพอิมมิเนนแอร์ครับมวยคนนี้อายุแค่24น้อยกว่า3ปีครับเป็นมวยที่ฟอร์มกำลังสดเหลือหลายครับ3ฟอร์มหลังชนะทั้ง3ครั้งน็อกซะ2ครั้งครับครับนี่ครับขวัญใจมุมแดงเมื่อกี้กิ่งสางในมุมน้ำเงินครับมีทางด้านทนายต่อยสมบูรณ์รุติเมธีโปรโมเตอร์ศึกอีเมนแลครับเป็นผู้จัดการของ1เทพอีเมนแลครับมวยจากโคทารามจังหวัดราชบุรีครับไอ้หนุ่มแขนซ้ายลายมังกรเลยทีเดียวจับตาดูแล้วครับคู่นี้บทพิสูจน์ต้นเป็นของนายปลายจะเป็นของฉันหรือเปล่าครับเพราะว่า1เทพนี่3ยกแรกนี่เป็นเขตแดนอันตรายของเขาเลยครับก็ถือว่าเป็นมวยที่มีลูกอันตรายเยอะมากนะครับสำหรับ1เทพแต่ว่ากิ่งซางนั้นเครดิตชื่อเสียงความที่เป็นมวยยอดทรหดหัวใจเกินร้อยนั้นมิตรมหาชนคนรักมวยนั้นรู้จักเป็นอย่างดีว่าเขาทนแค่ไหนด้วยสไตล์การชกที่ไม่เอาเปรียบท่านผู้ชมไม่เอาเปรียบผู้จัดครับคุ้มค่าดูทุกครั้งที่ท่านเสียสละเวลาดูชมกิ่งซางคนนี้ครับครับแล้วก็เป็นนักมวยเบอร์หนึ่งนะครับที่แฟนมวยต่างจังหวัดอยากจะชมลีลาการชกของเขาครับกิ่งซางหนึ่งเทพครับสามฟอร์มหลังที่บอกว่าน็อกซะสองคะแนนซะหนึ่งเอาเรียนง่ายๆครับนักมวยที่ชนะมาก็ไม่ใช่ธรรมดาครับยังอินทรีขาวราชานนท์นี่โดนน็อกยกสองครับกังปรีน้อยพิทักษ์ป่าผาแดงนี่ก็โดนยกสองเหมือนกันล่าสุดครับฉลองชัย PKP Support ยืนระยะได้แค่คะแนนเท่านั้นหรือว่าเป็นดาวรุ่งแห่งอนาคตแต่ว่าหนึ่งเทพสกัดทางดังไว้หมดวันนี้จะหยุดความป้าปิ่นกิ่งซางอยู่หรือเปล่าครับด้วยจังหวะลีลาครับห้ามหลวมนะครับกิ่งซางพลาดนิดเดียวครับอาวุธแรงแรงจะเป็นหมัดเป็นศอกก้านคอเอาแล้วครับหมัดซ้ายขวาหนึ่งเทพครับอย่างที่เรียนนะครับว่าหนึ่งเทพนั้นมีลูกอันตรายเยอะมากฉะนั้นกิ่งซางวันนี้นอกจากเดินนอกจากอึดแล้วยังต้องเก็บละเอียดอีกต่างหากครับเรียกว่า5ครั้งหลังของหนึ่งเทพนั้นชกไม่ครบ5ยกเป็นส่วนใหญ่ครับวันนี้กิ่งซางมาด้วยความสุขุมละเอียดโดนเจาะยางครับสะดุ้งหยงเหมือนกันก็อาวุธนั้นวงนอกมันเป็นของเขาเลยครับ
ขึ้นเทพหมัดดีเตะแรงแต่ต้องดูหัวใจครับอินซางนั้นพิสูจน์มาแล้วครับโดนอีกแล้วครับเตะสนามคืนบ้างโอ้โหเกือบไปครับขวาจับนะครับหนึ่งเทพขวาจับแต่ว่าซ้ายตะวันอ้อมหลังมาครับวันนี้น้ำหนัก117ปอนด์คือน้ำหนักที่ทั้งคู่ชกกันครับไม่ได้เปรียบเสียเปรียบเกี่ยวขาได้หนึ่งเทพจีงซางก็ต้องระวังครับยกต้นๆครับแต่ว่าปีนี้ของจีงซางนั้น27แล้วครับเป็น27ที่มีระเบียบวินัยของการเป็นนักมวยที่ดีครับหมดยกที่1ก่อนแฟนมวยนั้นค่อนข้างจะหายไปเยอะพอสมควรครับก็วันที่20แล้วครับซ้ายอ้อมมาจากข้างหลังครับก็ยังไม่พลาดนะครับสำหรับกิ่งซางครับ20นี้ก็จะมีวันฉลองสิทธิ์ซ่อนน้องครับจะเจอกับมงคลชัยสกินเดียวยิม109กับ111จอมโหดอีเมเนนแอร์กับกำระยกกอร่มสีทองเพชรวันนอนเอกบางไสครับดาวรุ่งดวงเด่นเจอกับซุปเปอร์แบงค์ออกขวัญเมืองสอนนารายต่อชูชีพกับสิงห์บุดรต่อทักษิณไปดูกันครับลุงพินียก2ครับคู่เอกมวยไทยเจ็ดสีวันนี้นี่เป็นนัดพิเศษเป็นโปรแกรมพิเศษเลยครับในรอบ41ปี6เดือนกับ11วันที่ถ่ายทอดสดจากนอกพื้นที่คือดมงามวงวานขอบคุณดมนะครับขอบคุณดมครับหมัดซ้ายของหนึ่งเทพยังไม่สำแดงเดชสำแดงฤทธิ์ให้เห็นแล้วครับเพราะว่ายังหยุดกิ่งซางไม่อยู่แต่ว่ากิ่งซางเองก็ต้องพิสูจน์ท่าทรหดให้เห็นต่อเหมือนกันมันเป็นอะไรหรือเปล่าครับแบบจับครับเห็นขยับที่กระจับน่าจะจังหวะตวัดเท้าขึ้นไปของกิ่งซางนั้นไปเฉียวๆเหตุปลอดอาวุธนะครับวันนี้ดูว่ากิ่งซางครับเข้ามวยอย่างรัดกุมครับหลายคนเราจะเชียร์กิ่งซางบอกต้องระมัดระวังเยอะๆหน่อยนะยกต้นๆ นะเป็นเขตแดนของทางด้านหนึ่งเทพครับแล้วกิ่งซางหดแข้งซ้ายไปช่องครับอาวุธที่ถนัดของกิ่งซางคือลูกรัดล็อกคิ้วปีกนะคุณชัยทัศน์ครับท่านผู้ชมที่ชมการถ่ายทอดสดอาจจะสังเกตเห็นนะครับว่าแฟนมวยที่อยู่ในMCC Hall ดมงามวงวานนั้นตาไม่กระพริบเลยครับดูเลยครับความตั้งใจดูของแฟนมวยครับตาไม่กระพริบจริงๆครับมวยคู่นี้หนึ่งเทพเองก็ต้องรีบเผด็จศึกให้ได้ครับในยกต้นๆครับเย็นเยอะเบียดมากยกเป็นแดงของกิ่งซางแล้วก็ถือว่าอันตรายเหมือนกันเขาเป็นมวยที่ประเภทปอดใหญ่ปลายแรงครับเด็ดมาวุ่นได้ครับกิ่งซางยังเดินเบียดนี่ครับยกขาบ้างบางครั้งก็พลาดเหมือนกันครับจังหวะหมัดของหนึ่งเทพต่อยาครับนี่ครับหมัดซ้ายหมัดซ้ายเสียวไส้จริงๆครับซ้ายของหนึ่งเทพนะครับจอกยางครับแต่ว่ามวยยังกิ่งซางถ้าไม่เจ็บก็ไม่ใช่กิ่งซางครับนี่ตัวจริงเสียงจริงครับตัวเป็นๆต้องเจ็บขอยกให้เป็นนายกสมาคมผู้ลงทุนเลยครับจอมลงทุนสูงอีกคนหนึ่งครับลงทุนไปก่อนแล้วก็ผ่อนเอาคืนนะท้ายๆครับจะได้คืนหรือเปล่าครับต้องลุ้นกันไปเรื่อยๆครับหนึ่งเทพสับเจาะยางหนึ่งเทพนั้นหวดข้างล่างครับยิงซางหวดข้างบนซ้ายกับขวาออกแรงยิงซางโดนครับจังหวะที่ยิงซางเตะล้ำตัวกันแต่ว่าโดนทับในหมดยกที่2ก่อนแล้วครับ2ยกแล้วนะครับมวยคู่เอกกิ่งซางกับ1เทพชมภาพช้าครับขวาครับโอ้โหดูซ้ายแรงทีเดียวครับกินข้างถนัดของ1เทพโอ้โหนี่ครับศอกซ้ายก็อันตรายครับแต่ว่ายังหยุดกิ่งซางไม่ได้นะครับ2ยกที่ผ่านไปก็มีมวยที่นาสารนะครับศึกรวมน้ำใจกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอนาสารเป็นมวยการกุศล
24กรกฎาคมนี้ครับที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านนาสารดูยิ่งยอดพระเจ้าคำพันธ์ปะทะกับฝนหลวงสุวิทย์ยิ้มและมนขาวชอจันมณีกับก้องกนวลปอบุรพาจัดโดยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อการกุศลของนาสารนะครับครับแล้วก็วันที่20ที่ลุมพินีอย่าลืมไปให้กำลังใจคุณชุนเกียรติเพชรครับวันฉลองกับมงคลชัยในชิงแชมป์108เลยนะครับของสนามมวยลุมพินีแล้วก็ชุดเจ้าไฟเวทเต็มอัตราศึกครับกลับมาชมครับยกที่3มวยคู่นี้สับซ้ายอีกแล้วครับโอ้ยกที่แล้วสอกซ้ายของหนึ่งเทพทำให้กิ่งซางสะดุ้งไปเหมือนกันครับแต่ว่านี่ครับโดนแล้วไม่สนใจครับลุยต่อคงต้องลงทุนแล้วล่ะครับกิ่งซางได้เวลาเดินเต็มพิกัดแล้วครับเดินชนแล้วนะครับดับเครื่องชนแล้วครับแรงมากครับประสานแข้งมาครับแรกคนละหมัดครับโอ้ตอนนี้โดนตอนโดนครับคิ้วขวาครับไม่ทราบว่าคิ้วขวาของกิ่งซางนั้นโอ้เป็นอะไรหรือเปล่าครับยังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นครับซิปแล้วครับตอนนี้โอ้โหบวมปูดขึ้นมาครับนี่ครับเสียบเข่าได้เวลาเดินแล้วครับยก3แต่ว่าเป่า2กับหมัดเนี่ยครับโอ้โหต่อยแม่นมากครับหนึ่งเทพโอ้โหแล้วนี่ครับกิ่งซางโดนจังๆไปหลายหมัดแต่ว่ายังทนได้นี่ครับหัวคิ้วครับเห็นแวบๆว่าหัวคิ้วขวาของกิ่งซางนั้นน่าจะมีแผลครับโอ้โหปูดครับโอ้โหปูดโนขึ้นเลยทางคิ้วด้านขวาหน้าตานั้นแดงกำไปแล้วครับออกแห้งโดนหมัดขึ้นมาครับสวนเหมือนกันครับนี่แหละครับที่หม้อกิ่งซางครับผู้พิชิตความเจ็บปวดไล่เลือดแล้วครับไล่เลือดแล้วครับกิ่งซางแต่ว่าเจอเวียงไปครับอย่างที่เรียนนะครับไม่เจ็บไม่ใช่กิ่งซางครับจะเจ็บเป็นเจ็บแล้วครับโอ้โหมวยความเก่าสับเหมือนกันครับกิ่งซางใช้สมองครับทางด้านหนึ่งเทพครับเหลี่ยมใช้ความเร็วหันออกเลือกนะครับเตะซ้ายยังครับยังไม่มีคำว่าท้อถอยครับเขาไม่ง่ายครับเข้าไม่ถึงตัวนี่สิครับเรื่องใหญ่เอ้านะครับอู้หูซาก็ดูนี่แหละครับแต่ว่าเลียมนั้นอาจจะดูเป็นรองครับแต่ว่าดูครับหัวใจของเขาแข้งขวานำก่อนหูเจอเข่าครับเต็มเต็มพุงกะที่ครับเข้าทองโอ้โหเดินแล้วโดนเลยครับจังหวะบวกครับโอ้โหแทงเข้าท้องนะครับโอ้เป็นจังหวะบวกด้วยเข่าเลยครับจังหวะที่กิ่งซางเดินมาแล้วหนึ่งเทพใช้ดักด้วยเข่าครับโอ้ท้องน้อยครับโอ้โหจบยก3หนักจริงๆครับเราไม่เคยเห็นกิ่งซางขนาดนี้ครับแต่ว่าโอ้โหลูกนี้โดนจังๆแล้วก็เจ็บจริงๆครับเดี๋ยวเราจะให้ท่านชมภาพช้าก่อนนะครับดูที่ว่าโอ้โหแต่ว่าลูกนี้ตอนหน้าเลยครับว่าเห็นแล้วมันเต็มๆเลยครับโอ้กิ่งซางไม่เคยโดนอะไรที่มันหนักหนาขนาดนี้ครับกลับเป็นแรงบวกครับเดี๋ยวเรามาดูภาพช้าครับดูครับว่าโดนอย่างไรครับนี่โดนหมัดซ้ายก่อนจังหวะที่เดินโอ้โหนี่ครับถูกเตะตัดนะครับแล้วกำลังจะเดินครับเรียกว่าเรื่องมันติดมานานแล้วครับแต่จังหวะเข้าใกล้นี่ครับลูกนี้ครับเอียงเอียงให้โดนดึงกลับมาครับแล้วหลังจากนั้นลูกนี้ครับนายโครงซี่สุดท้ายพอดีครับโอ้โหแล้วดูครับมาดูกันอีกครั้งครับเปรี้ยงครับหนักจริงๆครับโอ้โหซี่โครงอ่อนครับเป็นเข่ากระทุ้งครับโอ้โหอีกครั้งนึงครับที่กิ่งซางงานเข้าอย่างหนักเลยครับมีรางวัลมอบให้ครับเพราะว่าเป็นการชนะภายใน3ยกมีรางวัลน็อกนะครับแต่ว่ารางวัลปกตินั้นบริษัทห้างขยะตราเสือ11ตัวครับผู้ผลิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวมอบรางวัลให้ผู้ชนะคือ1เทพ 4,000 บาทบริษัทงูแห่งจันจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงชนิดเม็ดและแคปซูลตราใบห่อมอบให้ผู้ชนะ 4,000 บาท
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรมสระบุรีจำกัดผู้ผลิตท่อน้ำ PVC ตราช้างมอบอีก 4,000 บาทส่วนรางวัลน็อคภายใน3ยกนั้นอาทิตย์หน้านะครับก็จะไปมอบไปที่ภายในห้องส่งของช่อง74นะครับมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับหลายท่านอาจจะนึกว่าเอ๊ะคู่ไหนยอดเยี่ยมนะครับคู่ไหนดุเดือดหนึ่งเทพครับได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประจำอาทิตย์นะครับก็คือผู้ชนะของคู่นี้ครับส่วนคู่ดุเดือดคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วนะครับว่ามวยคู่ชิงชนะเลิศคือจิ้งหรีดทองซีซานเฟอรี่กับขวัญเมืองเพชรเมืองตราดสมควรที่จะได้รับเป็นคู่มวยดุเดือดประจำสัปดาห์นะครับคู่สองครับได้ดุเดือดไปด้วยครับก็จะทวนผลการชกให้ทราบกันอีกครั้งครับวันนี้4คู่น็อคซะ3คู่ครับเริ่มจากคู่แรกครับฉลามทองสิทธิ์ปานนท์ใช้เวลา1นาที38วินาทีของยกที่3น็อคยอดจริงสิทธิ์อุบลครับขวัญเมืองเพชรเมืองตราดจากมวยตัวสำรองกล้าวขึ้นมาคว้าแชมป์มวยรอบปูนเสือมวยไทยพันธุ์แท้เงินสด 500,000 บาทถ้วยเกียรติยศพร้อมเข็มขัดแชมป์ปูนเสือเอาชนะจิ้งหรีดทองซีทรานเฟอรี่คู่ที่3ครับยิ่งยอดพยัพคำพันธ์ใช้เวลา1นาที26วินาทีของยกที่4เอาชนะน็อกมณีแดงเกียรติประพัฒและคู่เอกของรายการผ่านไปเมื่อสักครู่ครับ1เทพอิมเมนแอร์ใช้เวลา2นาที46วินาทีของยกที่3น็อกกิ่งสางมาโนประวิทย์ครับเวลาของมวยไทยเจ็ดสีนัดพิเศษที่ MCC Hall ดมองามวงวานนั้นจบลงแล้วนะครับต้องขอบคุณดมองามวงวานเจ้าหน้าที่ทุกส่วนขอบคุณที่ทุกท่านที่มีส่วนร่วมนะครับช่วยการสนับสนุนโดยเฉพาะปูนตราเสือ SCG เราจะลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับส่วนแฟนฟุตบอลคืนนี้ฟุตบอลโลก2010รอบชิงชนะเลิศตีหนึ่งครึ่งช่องเจ็ดสีถ่ายทอดสดให้ท่านได้ชมคืนนี้นะครับติดตามลุ้นกันนะครับว่าใครจะเป็นเจ้าแห่งลูกหนังปี2010ขอบคุณทุกท่านนะครับมีอะไรที่ผิดพลาดทีมงานขออภัยมาณโอกาสนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมมาถึงปัจจุบันยังมีมวยต่อยข้างภายในไม่ได้ถ่ายทอดสดอีก2คู่ลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ